วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจที่ผมเรียนคงเป็นประเด็นร้อนๆเนี่ยที่นักการเมืองพรรคการเมืองนะและประชาชนคงงงเต็กนะว่ารัฐบาลลุงตู่เกิดอะไรขึ้นนะหลังจากที่มีการโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็โหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ถึง500เสียงมีสภาล่าง251เสียงปริ่มน้ำมากๆซึ่งมันหมายถึงการผ่านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประจำเกี่ยวกับงบประมาณประจำปีซึ่งโอกาสจะหลุดสูงมากนะครับและตอนนี้ที่คณะทำคลิปนี้ยังไม่มีการทูลเกล้าคณะรัฐมนตรีนะครับต้องรอไปหลังการประชุมอาเซียนเสียก่อนซึ่งก็นู่นนะเดือนต่อไปนู่นเดือนนี้ยังไม่ได้หรอกนะครับทั้งที่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยส่งต่อพลเอกประยุทธ์จากพรรคร่วมต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะเดียวกันพลังประชารัฐก็จะขอให้ลุงตู่เนี่ยไปเป็นหัวหน้าพรรคเพราะตอนนี้เริ่มเอาไม่อยู่ในพรรคเริ่มระส่ำระสายวุ่นวะวุ่นวายพอสมควรคำถามคือทำไมต้องไปหลังประชุมอาเซียนหลังจากดร.วิษณุเครืองามออกมาแถลงผมจะอธิบายให้ฟังนะครับปัจจุบันสถานการณ์ของโลกกำลังเกิดความขัดแย้งที่เรียกว่าสงครามทางการค้าสงครามการค้าเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยประกาศนโยบายก่อนการเลือกตั้งเมื่อปี2016คริสตศักราชนะครับหลักที่สำคัญคือ American First เชิงวัฒกรรมหรือ American ต้องมาก่อนจึงเริ่มเปิดฉากกับจีนด้วยการยกเลิก FTA หรือสิทธิพิเศษทางการค้าจากเดิมไม่ต้องเสียภาษีทางการค้าทางสิทธิพิเศษ 0% เพิ่มเป็น 10% จาก 10% มีการเจรจาก็เพิ่มขึ้นเป็น 25% จาก 25% ก็มีการบอยคอตหัวเว่ยจากบอยคอตหัวเว่ยก็มีการจับกุมเหมิงหวานโจวรองประธานกรรมการบริษัทหัวเว่ยแล้วก็เตรียมที่จะมีการเอาผิดกับหลนประธานกรรมการบริษัทของหัวเว่ยจนเป็นที่มาของ Facebook Instagram Google ประกาศตัดขาดกับสหรัฐอเมริกานะครับขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกายังรุกฝั่งจีนจีนกำลังจะมีนโยบายหลักที่สำคัญคือ1แถบเส้นทางสายไหม2หรือเส้นทางสายไหมนะครับนั่นเองก็มีการประชุมกันที่ประเทศจีนประเทศที่เขาร่วมโดยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศยุโรปแล้วก็จีนที่เขาประเทศยุโรปกับเอเชียที่เขาร่วมก่อนหน้าที่จะมีการประชุมปรากฏว่าศรีลังกาก็โดนระเบิดหนักเลยมีคนบาดเจ็บตั้งหลายร้อยคนมีคนตายก็เพียบเลยนะฮะเพราะว่าศรีลังกายืนยันเดินหน้าจะเข้าร่วมกับจีนในขณะที่หลังการประชุมแล้วเสร็จก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกที่บังกลาเทศก็มีคนบาดเจ็บและล้มตายเหมือนกันข้อโต้แย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนผ่านสื่อนะครับสหรัฐก็กล่าวหาว่าแถบเส้นทางสายไหมเป็นบานการบังคับให้ประเทศต่างๆนั้นจะต้องเป็นหนี้จีนในขณะที่จีนก็ปฏิเสธว่า1แถบเส้นทางสายไหมเป็นการร่วมมือทางการค้าในระยะยาวนะครับ1แถบเส้นทางสายไหมหรือเส้นทางสายไหมเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วมันไม่ยากแล้วนะครับมันเป็นการสัญจรเป็นรถไฟรางคู่ที่เรารู้จักกันรถไฟรางคู่ที่มุ่งหน้าจากจีนเอเชียผ่านประเทศต่างๆในเอเชียมุ่งหน้าสู่ยุโรปเป็นการโดยสารสินค้าเนี่ยผ่านรถไฟที่ผ่านมารถไฟมันไม่สามารถทะลุทะลวงไปถึงกันได้จีนก็จะทำให้ทะลุทะลวงไปถึงกันได้หลักคิดนี้คิดมาตั้งแต่200ปีที่แล้วล่ะนะครับแต่ก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้ก็เริ่มไปขบวนแรกประสบความสำเร็จไปถึงประเทศอังกฤษนะครับปัจจุบันนะฮะประเทศที่ยึดครอง
การขนส่งก็เป็นฝั่งสหภาพยุโรปโดยส่วนใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นทางเรือซึ่งเขาก็มีเรืออยู่ที่ท่าเรือใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์ก็เป็นผู้กำหนดราคาสินค้าต่างๆน้ำมันกาแฟนู่นนี่นั่นเขากำหนดข้าวเคิลเขาไม่ผู้กำหนดราคาสินค้า นะฮะอยู่ในประเทศสิงคโปร์เขาจึงไม่ยอมให้ไทยขุดอะไรขุดเนี่ยอ่าวเขาเรียกว่าอะไรนะคอคอดกลากหรือครองไทยพอขุดปุ๊บสิงคโปร์ก็จะกลายเป็นเมืองร้างฝรั่งไม่ยอมแค่จีนเนี่ยจะทำเส้นทางเนี่ยนะขึ้นไปเนี่ยไปทำสงครามทางการค้าไปทำการค้าเนี่ยฝรั่งไม่ยอมเพราะเขาจะเสียผลประโยชน์เรื่องของการบินเสียประโยชน์เรื่องของทางน้ำนี่ก็เป็นที่มาของความขัดแย้งประเด็นต่อมาคือมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับประเทศไทยไปเลื่อนคอรมงคอรมอนะจะยืดเลื่อนการทูลเกล้าเพื่ออะไรคำถามมีนักวิจารณ์นักวิเคราะห์ก็มองว่าสาเหตุที่เลื่อน ก็เพราะว่านะลุงตู่หรือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องการเลื่อนเพราะกลัวที่จะควบคุมการชุมนุมของประชาชนที่จะมาชุมนุมในงานประชุมอาเซียนไม่ได้ก็เลยอยากจะมีมาตรา44ใช้อยู่ต่อไปเพราะไม่ฉะนั้นตัวเองจะหมดอำนาจความคิดของเขานะจริงใช่ไหมไม่ใช่เขาไปมองหลักอะไรหลักอดีตที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาในสมัยที่รัฐบาลไทยโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอาเซียนเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วที่พัทยาจนการประชุมอาเซียนเนี่ยพังปีนี้คราวนี้ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เป็นประธานอาเซียนอีกครั้งหนึ่งแล้วกำลังเกิดอะไรขึ้นหลายท่านไม่สังเกตใช่ไหมฮะจู่ๆก็มีผู้อำนวยการหน่วยซิลเดินทางมาพบกับพลเอกประวิตรอย่างกระทันหันและไม่เคยเจอกันมาก่อนในรอบเวลายังไม่เคยเจอมาก่อนในประวัติศาสตร์จู่ๆไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็จะมาพบกับประเทศไทยจู่ๆคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ส่งคนมาตัดหน้าไมค์ปอมเปโอมันต้องมีอะไรประหลาดประหลาดเกิดขึ้นสิ่งที่ว่าประหลาดนั่นคืออะไรทราบไหมจนเป็นที่มาของการต้องเลื่อนคณะรัฐมนตรีออกไปประหลาดก็คือเมื่อไทยเป็นผู้นำการประชุมอาเซียนเรียบร้อยเนี่ยไทยก็จะเป็น177ประเทศก็จะเป็นนัมเบอร์วันมันเป็นวงรอบคราวนี้มาเป็นของไทยไทยก็จะเป็นผู้นำอาเซียนและคราวนี้พลเอกประยุทธ์ก็จะรับหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งได้รับการบวชจากการเลือกตั้งเข้าไปรับตำแหน่งอย่างเต็มภาคภูมินะครับตอนนี้สิ่งที่จีนต้องการก็คือว่าต้องการให้ไทยสนับสนุน1แถบเส้นทางสายใหม่ที่มาตัดหน้าสหรัฐมาเจอพลเอกประยุทธ์ไปเจอเพื่อไทยนะในเชิงกลยุทธ์ของจีนและต้องการให้ไทยยืนข้างจีนในสงครามทางการค้าที่กำลังเกิดขึ้นและจะมีการเจรจาที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการประชุม G20 นะครับของการประชุมรัฐมนตรีอุตสาหกรรมซึ่งจะมีการคุยกันเรื่องนี้สหรัฐก็ต้องการให้ไทยเนี่ยชนกับจีนเพราะเป็นผู้นำอาเซียนแล้วนี่177ประเทศไทยต้องนำชนกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาผู้นำอาเซียนด้วยต้องเป็นประธานและต้องจับนำชนนี่คือทั้งสองประเทศกำลังเข้ามากดดันประเทศไทยเพราะทั้งสองประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นเลยคนไทยสนใจรู้หรือเปล่าคนไทยสนใจเข้าใจหรือเปล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฮ่องกงเนี่ยมันมีเบื้องหลังที่มาจากสงครามทางการค้าเป็นการต่อสู้กันระหว่างมหาอำนาจจีนสหรัฐแล้วก็รัสเซียแล้วก็มีอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความรุนแรงที่เกิดในอัฟกานิสถานนะครับกบฏฮูตียิงปืนเข้าไปยิงขีปนาวุธเข้าไปนะครับ
แล้วก็เกิดเหตุความวุ่นวายในหลายๆประเทศเกี่ยวข้องกับสงครามทางการค้าโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเห็นไหมการเมืองมันกำลังคุกปัญหาตอนนี้ผมเคยพูดหลายครั้งหลายคลิปว่ารัฐบาลกำลังเจอกับสถานการณ์ของปัจจัยภายนอกนี่คือปัจจัยภายนอกและผมเรียนไว้คือปัจจัยภายในคือเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจและความขัดแย้งภายในกลยุทธ์เชิงการบริหารรัฐบาลทหารต้องจัดการเรื่องการปัจจัยภายนอกให้แล้วเสร็จก่อนและต้องมีอำนาจเต็มมืออำนาจที่เต็มมือคืออำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการของคณะรัฐมนตรีสิ่งที่คนไทยทุกคนควรจะทราบก็คือว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยหรือคสช.ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากำลังทำสิ่งหนึ่งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติคือไม่ให้ศึกนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวกับศึกในท่าทีของไทยจะต้องเป็นอย่างไรในสงครามระหว่างมหาอำนาจสองฝ่ายล่าสุดความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาพอสู้อิหร่านไม่ได้ส่งเรือรบเข้าไปในบริเวณทะเลอ่าวเปอร์เซียนะครับที่ผ่านมาเคยเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียมาแล้วนะครับรัสเซียกดดันนะครับมีการส่งโดรนเข้าไปในโปแลนด์ส่งกำลังทหารเข้าไปโปแลนด์รัสเซียก็ประกาศตอบโต้สหรัฐอเมริกาตอนนี้สหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้มาพบกับชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นและเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิพระองค์ใหม่ของประเทศญี่ปุ่นจากนั้นได้ให้ชินโซอาเบะไปพบกับผู้นำของอิหร่านเพื่อเป็นคนกลางหาข้อยุติในเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในอิหร่านมาในฝั่งเอเชียตอนนี้ท่าทีของไทยควรจะเป็นอย่างไรหลักของไทยตอนนี้ควรใช้หลักที่เรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจและอย่าเอาความขัดแย้งของคนอื่นมาเป็นความขัดแย้งของไทยอย่าคิดไปยืนข้างไหนไทยก็ควรจะแสดงเจตนารมณ์ด้วยความปรารถนาดีในฐานะผู้นำอาเซียนนะครับในรอบนี้นะครับที่ไทยมีโอกาสเป็นผู้นำว่าไทยปรารถนาที่จะทำให้ทั้งสองประเทศมหาอำนาจนั้นเกิดความปรองดองสามัคคีรู้รักสามัคคีกันและหาข้อยุติให้ได้ประเทศในเอเชียจะร่วมกันวางตัวเป็นกลางนะครับแล้วภาวนาและคาดหวังให้ทั้งสองฝ่ายนั้นสามารถหาข้อยุติกันให้ได้ในการประชุม G20 ซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีการพูดคุยกันโดยตรงนี่คือท่าทีของคนไทยที่ของรัฐบาลไทยนะที่มีต่อมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายและอาเซียนสิ่งเหล่านี้คนไทยควรจะรู้ว่าทำไมต้องเลื่อนการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีออกไปศึกภายนอกต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนจึงค่อยมาจัดการศึกภายในขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
ทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล